สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะอปัปปิซอนนี้นะคะแอดวานก็มีข่าวๆมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับละครจีนคอสตูมโบราณนะคะเป็นแนวโรแมนติกอิงประวัติศาสตร์นะคะบวกสงครามด้วยเล็กน้อยค่ะเรื่องสูจินหรนเจียนะคะเรื่องนี้จะได้คุณเจิงเย่เชิงแล้วก็คุณฐานสงอินนะคะน้อง7ของแอดวานนั่นเองน้องเเว่นนะคะมาแสดงคู่กันค่ะซึ่งก็คิดถึงมากๆเลยสำหรับ หวานอยากดูละครที่เป็นแบบจีนคอสตูมโบราณของทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะก็ห่างหายจากหน้าจอไปก็นานแล้วเหมือนกันสำหรับจีนคอสตูมโบราณแต่ถ้าเป็นจีนสมัยใหม่นะคะก็มีซีรีส์ออกมาให้พวกเราได้ดูกันพอให้หายคิดถึงนะคะอย่างของคุณเจิงเย่เฉิงก็เพิ่งจะจบไปเนาะเพื่อนๆได้ดูไหมทางไอชีอีนะคะแล้วก็น้อง7นะคะน้องเฐานสงอินก็เพิ่งจบไปเช่นเดียวกันนะคะ Road to Home นะคะน่ารักมาก ากเลยค่ะกับคุณจิงโปหลันนะคะสำหรับอพิโสดนี้นะคะก็จะมาแนะนำเรื่องนี้แหละคะ่ะซูจินรนเจียนะคะซึ่งในข่าวนะคะจาก 163.com นี้ Forum Entertainment ก็คือจะมีการเปิดก้องการในเดือนกรกฎาคมนี้แหละคะ่ะแล้วก็ระยะเวลาในการถ่ายทำก็คือ140วันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยกำหนดการฉายก็จะออกมาหลังจากนี้ค่ะซึ่งค่ายที่เป็นเจ้าภาพนั้นยังไม่ได้ประกาศนะคะแต่ว่าถ้าเราดูจากนักแสดงนะคะ เราก็จะรู้ว่าอย่างคุณเจิงเย่เฉิงแล้วก็น้องเซเว่นนะคะมักจะออนแอร์อยู่ที่ทางไอชีอีซะมากกว่านะคะแต่ก็ตอนนี้คือหวานแค่คาดเดานะคะยังไม่รู้แพลตฟอร์มที่แน่ชัดว่าเรื่องนี้นั้นจะออนแอร์ที่ในแพลตฟอร์มไหนนะคะสถานที่ถ่ายทำนะคะจะเน้น4ีที่เป็นที่หลักก็คือ 1. มีเหิงเตียนนะคะ 2. มีเสียงซานค่ะแล้วก็มีอูซีแล้วก็รวมทั้งซีฉวนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเหมือน กับโร,โรงงานที่ผลิตผ้าไหมแล้วก็ย้อมสีผ้าไหมรวมทั้งการไปทําสงครามนะคะเพราะว่าพระเอกนั้นเป็นแม่ทัพค่ะส่วนนางเอกนั้นก็เป็นผู้ที่เก่งกาจในเรื่องของการย้อมสีผ้าไหมเป็นอย่างมากเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะผู้ที่เป็นดีเลคเตอร์ก็ใช้ถึง2คนเลยนะคะก็คือคุณซื่อโถแล้วก็คุณโยจ๋ายค่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะหวานเชื่อว่าภาพจะต้องสวยมากๆแน่ๆเลยนอกจากนี้แล้วนะคะอย่างคุณหวังหงนะคะก็จะมาร่วมด้วยมาช่วยกันนะคะซึ่งเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายค่ะเขาจะมีความถนัดมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่รอชมเรื่องนี้ได้ในส่วนหนึ่งนี่แหละคะ่ะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในรายงานข่าวก็ยังมีบอกว่าบทนั้นนะคะก็คือจะแบบเหมือนในต้นฉบับประมาณ ถึง85%เลยคือถือว่าเหมือนมากๆเลยนะคะแต่จุดนี้เราต้องรอดูนะคะเพื่อนๆว่าจุดไหนมันคือ15%ที่เขาเปลี่ยนไปเนาะแต่อย่งไรก็ตามค่ะการที่เราได้ดูซีรีส์ที่ที่มันแบบคล้ายๆแบบมาเป็นแพทเทิร์นเลยจากในนิยายนะคะก็จะการันตีได้จุดหนึ่งว่าเออมันน่าจะจบดีเพราะว่าเรื่องนี้ก็จะจบดีแฮปปี้มากๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับมัน ตระก,กูลของนางเอกนะคะเป็นตระก,กูลที่มีความเก่งแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการย้อมสีผ้าไหมค่ะแล้วก็มีสูตรลับเฉพาะเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เป็นทายาทของอันนี้รุ่นรุ่นพ่อของนางเอกนะคะแซจี้นะคะจี้อิงอิงคือชื่อของนางเอกค่ะทีนี้ท่านพ่อของนางเอกนะคะก็ต้องมาเสียชีวิตไปเพราะว่ามีคนแบบผู้ร้ายอ่ะมันต้องการที่จะไอ้สูตรลับ ในการย้อมผ้าไหมนี่แหละค่ะแต่ว่าก็คือรักษาเท่าชีวิตนะคะเป็นคําสั่งเสียของบรรพบุรุษมาว่าไอ้สูตรลับในการย้อมสีผ้าไหมจุดนี้ให้ใครไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นมีแต่ทายาทสายตรงเท่านั้นที่ได้รับการถ่ายทอดนะคะแล้วทายาทสายตรงที่มีชีวิตเหลืออยู่ก็คือนางเอกของพวกเราก็คือแม่นาง จีอ้อิงอ,งอิงนี่แหละค่ะดังนั้นจี้อิงอิงนะคะก็เลยค่อยๆเรียนรู้เทคนิคมามาเรื่อยๆแล้วก็แม้พอเอามานะคะเอาผ้าไหมของเธอออกไปโชว์ทีไรเนี่ยก็ได้รับความฮือฮาแล้วก็โด่งดังไปทั่วเลยนะคะดังไปถึงแบบพระเนตรพระกันของทางพระราชวังกันเลยทีเดียวของทางจากกักรพรรดิค่ะแต่ทีนี้นะคะเรื่องราวมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าด้วยความที่เป็นตระกูลพ่อคาแล้วก็มีเงินมีทองนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วลู ูก่อพอที่เกิดมาเป็นตั้งแต่ทาลกเราก็จะมีคู่มั่นคู่หมายใช่ไหมคะอย่างตระกูลจีเนียนางเอกของพวกเราก็จะสนิทกับสกุลเจ้าค่ะก็จะมีทางสกุลเจ้ามีลูกชายนะคะที่ชื่อว่าเจ้าชิวหยวนซึ่งเป็นลูกชายที่ที่บ้านเขาเนี่ยเป็นกิจการโรงทอผ้าขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นโรงทอผ้านะคะเท่าแก่โรงทอผ้าก็มั่นลูกชายกับเท่าแก่นะคะกับเท่าแก่ที่มีลูกสาวที่เป็น มีความเก่งกาจในเรื่องของการย้อมผ้าไหมก็จะเป็นดองกันพวกเขาก็เลยรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าก็มีความชอบชอบกันนะคะมาตั้งแต่เด็กๆแล้วละแต่อย่างไรก็ตามค่ะพอเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องที่บ้านของนางเอกขึ้นมานะคะก็กลายเป็นว่าสองตระกูลนี้นะคะก็ ก็คือต้องต้องแยกจากกันแล้วก็กลายจากความรักกลายเป็นความเกลียดชังค่ะทีนี้นางเอกของพวกเรานะคะก็ได้มีโอกาสมาพบกับพระเอกตัวจริงในชีวิตของนางนั่นก็คือหยางจิงหลันนะคะหยางจิงหลันซึ่งในในเรื่องนี้ก็ต้องเป็นคุณเจงเย่เฉิงเป็นผู้แสดงนะคะซึ่งเป็นบุตร ชายของเรียกว่าเป็นพระราชะโอรสแล้วกันนะคะของอองจินอีกที่หนึ่งค่ะซึ่งก็จะเป็นเหมือนผู้ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยแก้ปัญหาที่มันวุ่นวายวุ่นวายให้กับตระกูลของนางเอกนะคะคือจุดประสงค์ก็คือช่วยนางเอกนั่นแหละค่ะโอ้เรื่องนี้นะคะพระเอกก็จะเป็นในแน,แนวที่ให้สนับให้ความสนับสนุนให้ความอบอุ่นนะคะซึ่งแล้วก็เป็นแม่ทับด้วยนะคะเหมาะกับคุณเจิงเย่เฉิงมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เกิดนะ สงครามใหญ่นะคะระหว่างแคว้นเนี่ยทางด้านของอยางจริงยางจริงหลันนะคะพระเอกเนี่ยก็ต้องออกไปลบด้วยค่ะแล้วหลังจากที่ออกไปลบนะคะกลับมาแล้วก็เลยใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆค่ะเอาละค่ะเรื่องราวนะคะมันก็จะมีแบบว่ามีปมค่อนข้างเยอะเพราะว่าเ,าเรื่องราวของการที่ใครน้ามค่านะคะข้าผู้สืบทอดของสกุลจี้อยู่บ่อยๆอะไรอย่างนี้เพื่อที่จะมาเอาไอ สูตรลับในการทําสีเพื่อจะย้อมผ้าไหมนั้นไปให้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทําไมตระกูลเจ้าจะต้องไม่ชอบเพราะว่ากิจการมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆคือลงทอผ้ากับทางด้านของอกิจการย้อมสีผ้านะคะซึ่งจริงๆแล้วควรจะเป็นดองกันได้ดีแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะคะสําหรับบทของพระลองนะคะที่จะมาแสดงเป็นเจ้าชิวหยวนนั้นยังไม่รู้เลยค่ะว่าท่านใดจะได้นะคะเพราะว่า บนเว็บไซต์ของ m y d a a m a l i s t นี้ก็ลงชื่อแค่พระเอกกับนางเอกเท่านั้นก็คือน้องเซเว่นแล้วก็คุณเจิงเย่เฉิงนะคะซึ่งจริงๆแล้วบทนี้มีมีคันดิเดตหลายคนนะคะแหมพูดเหมือนคันดิเดตนายกในตอนนี้เลยกำลังฮอตๆอยู่เลยใช่ไหมคะแต่สำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีคุณเจิงเย่เฉิงนะคะมีคุณหวังอีโปแล้วก็มีคุณจางปินปินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เคาะแล้วก็เป็นคุณเจิงเย่เฉิงเนี่ยละค่ะเอาละค่ะมีเพื่อนๆท่านใดที่ อชมผลงานของทั้งคู่นี้คู่กันอยู่บ้างคะ่ะสามารถที่จะคอมเมนต์มาคุยกับแอดวานได้แล้วก็เรื่องไหนที่ที่ชอบผลงานของพวกเขาทั้งสองคนผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะก็จริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องเลยเนาะเพราะว่าเจ้าบทบาทจริงๆสําหรับดาราน,นักสแสดงสองท่านนี้นะคะแล้วก็มีทรัพยากรเพียบพร้อมเต็มที่แล้วก็อยู่ในวงการมาอย่างมั่นคงแล้วแหละคู่นี้ไม่ค่อยมีข่าวเสียหายเท่าไหร่นะคะส่วนทางด้านของน้องเซเว่นนั้นนะคะ ก็จะมีข่าวบ้างปรับปลายเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะมีเป็นแบบว่าข่าวข่าวที่หวานเชื่อว่ามันไม่จริงอ่ะข่าวที่ว่าน้องเขาแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริงมะเราก็เห็นอยู่ว่าน้องเขาก็ยังโสดนะคะส่วนข่าวความกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับใครนั้นนะคะข่าวที่แบบล่าสุดเลยก็คือคุณหวังไข่นั่นเองแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนๆเฮียหวังไข่นะคะเขาเขาแบบว่าเขาลอยตัวแล้วอ่ะเหมือนเหมือนแบบ เขาเป็นคน perfectionist จัดนะคะเขาไม่น่าจะเขาไม่น่าจะแบบว่ามีมีแฟนแล้วได้ได้เร็วขนาดเนี้ยไม่น่าจะมีแฟนเร็วนะคะทั้งทั้งที่คุณหวังไข่ก็อายุเยอะแล้วส่วนน้องฐานของพวกเรานั้นด้วยความเป็นคนน่ารักนิสัยดีนะคะไม่ว่าจะถ่ายทำซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยก็คือมักจะมีข่าวอยู่เสมอแต่จริงแล้วก็ไม่เห็นน้องเขาจะจะมีใครสักทีหนึ่งนะคะยิ้มหว,วานๆอยู่สวยๆไปเรื่อยๆนะคะให้เหล่าบรรดาของ Club, แล้วก็ผู้ที่ติดตามละครได้ชื่นชมผลงานไปเรื่อยๆค่ะเอาละค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอัพิอโ์ดนี้นะคะหวานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ